พรเทพเลิศศรีสุขนะครับชื่อเล่นชื่อป๊อปนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Senior Business Development Manager ของบริษัท West Cool Thailand นะครับก็วันนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็มาแชร์เรื่องราวในส่วนของตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะครับก็วันนี้มีเรื่องของตัว Biggest Trend นะครับแล้วก็เรื่องของChallenge ต่างๆนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมของการให้บริการเนี่ยมีประสบพบเจออยู่นะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพูดคุยกันแล้วก็อยากจะในส่วนของตัว FS Solution ของเราเองเนี่ยนะครับเราก็มีในตัวระบบที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้เข้าใจในเรื่องของตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาช่วยในการจัดการเรื่องของเซอร์วิสงานบริการด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มการบรรยายนะครับโอเคนะครับครับก็สิ่งที่วันนี้อยากจะมาแชร์นะครับในเบื้องต้นเลยก็คือในปัจจุบันเองเนี่ยนะครับธุรกิจนะครับแล้วก็ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่แค่เฉพาะในอุตสาหกรรมที่เป็นงานบริการอย่างเดียวนะครับอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับก็เราจะเห็นได้จากเทรนด์ที่เราทางอุตสาหกรรมหรือทางธุรกิจเองเนี่ยเขามีการปรับตัวในการดําเนินธุรกิจมากขึ้นนะครับถ้าสมมติเรามองย้อนกลับไปช่วง2-3 ปีก่อนนะครับที่เรามีประสบเรื่องของตัวโควิดนะครับโควิด -19 แล้วก็เรื่องของการที่แน่นอนคือธุรกิจเนี่ยมีการหยุดชะงักไปนะครับทําให้มีการต้องปรับตัวแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีในการมีในเรื่องของการเกิดธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นเลยก็คือเป็นในเรื่องของงานบริการนะครับที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนเองหรือว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยมีการนําเรื่องของตัวงานบริการเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันชีวิตการทํางานมากขึ้นนะครับก็อย่างตัวเซอร์เวย์ล่าสุดเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมนะครับที่โดยปกติเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของตัวงานบริการอยู่แล้วเนี่ยมีการปรับตัวแล้วก็มีการหันมาให้บริการในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาเดิมปัจจุบันนะครับอย่างเช่นนะครับในส่วนของตัวธุรกิจนะครับเรื่องของตัวเมคานิคอลนะครับเรื่องของการขนส่งนะครับต่างๆทรานสปอร์เทชันหรือโลจิสติกนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมของแอโรสเปซการสายการบินต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นงานวิศวกรรมงานก่อสร้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเรามีอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเริ่มมีการให้ความสนใจแล้วก็ปรับตัวจากธุรกิจเดิมของเขาเนี่ยให้ขยายครอบคลุมในงานบริการมากขึ้นนะครับด้วยเหตุผลนะครับหลากหลายต่างๆเกี่ยวกับตัวการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันหรือว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างก็คือเรื่องของโควิดนะครับทำให้การที่มีการปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวผู้ประกอบการเองกับลูกค้าเองเนี่ยก็คือมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็จากที่ในอุตสาหกรรมต่างๆเองเนี่ยนะครับมีการปรับเข้าสู่ในส่วนของงานบริการเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีเรื่องของตัว challenge นะครับที่สำหรับทางอุตสาหกรรมที่มีการปรับเข้ามาเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนะครับถ้าเรามองลงไปเนี่ยในแง่ของงานบริการเองเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะเป็นความพอใจความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับการบริการนะครับซึ่งแน่นอนเลยก็คือตัวที่เป็นท็อปchallenge ในส่วนของตัวงานบริการเองเนี่ยก็คือเรื่องของตัว customer SLA นะครับหรือว่าตัว service level agreement นะครับที่ทางผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องสามารถให้บริการภายใต้เงื่อนไขหรือข้อตกลงนะครับหรือว่าภายใต้เวลาที่มีการตกลงกับลูกค้านะครับถ้าเรามองตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมีใช้บริการสั่งตัว food delivery ใช่ไหมครับแน่นอนเลยคือสิ่งที่ตัวเราเองที่เป็นลูกค้าเนี่ยต้องการก็คือเราอยากจะให้ทางผู้จัดส่งอาหารเนี่ยมาส่งอาหารให้เราในระยะเวลาอันสั้นนะครับหรือว่าภายใต้ระยะเวลาที่มีการตกลงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่จริงๆเป็นโจทย์หลักเลยที่ทางธุรกิจ
นะครับทางผู้เล่นที่จะเข้ามาให้บริการในส่วนของตัวที่เกี่ยวกับงานธุรกิจเดิมของตัวเองเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับนอกจากเรื่องของตัวความพึงพอใจของลูกค้าในส่วนของตัว service level agreement แล้วครับก็จะมีในเรื่องของตัวสกิลของตัวพนักงานเองด้วยนะครับว่าจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็จะต้องสามารถที่จะให้บริการกับลูกค้าได้เข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนปัจจุบันเนี่ยในบริษัทต่างๆเนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการที่จะพัฒนาสกิลของพนักงานเนี่ยให้สามารถไปอยู่ในระดับที่ให้บริการลูกค้าได้ถึงสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานที่ลูกค้าจะรู้สึกถึงความพึงพอใจได้นะครับแล้วก็เรายังจะมีในเรื่องของตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบันมาใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เราจะเห็นนะครับอยู่ในบริษัททั่วไปจะเป็นคลาสสิกชาเลนจ์อยู่แล้วนะครับก็คือเมื่อสมัยก่อนเองเนี่ยตัวบริษัทเองอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับตัวเทคโนโลยีนะครับอาจจะใช้ในแง่ของการทำงานแบบเป็นแมนนวลนะครับทุกอย่างอยู่บนกระดาษแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาช่วยรันธุรกิจให้มันมีความราบรื่นแล้วก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่โดยปัจจุบันเองเนี่ยนะครับบริษัทเหล่านั้นก็คือพยายามจะต้องพัฒนาตัวองค์กรของตัวเองแล้วก็นําเครื่องมือเนี่ยมาใช้นะครับเพื่อที่จะสามารถไปแข่งขันในตลาดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของchallenge ถัดไปเนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องของตัวที่เป็นการทํางานแบบเดิมๆนะครับที่อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันได้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นในเรื่องของงานบริการหรือว่าสินค้ารูปแบบใหม่นะครับที่ตัวบริษัทเองหรือองค์กรที่อยู่ในตลาดเองเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาในส่วนนี้ขึ้นมานะครับเพื่อดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสนใจในตัวสินค้าของตนเองได้นะครับทีนี้ในแง่ของ challenge เนี่ยแน่นอนมันก็คือจะนําไปสู่ในเรื่องของการที่จะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยสามารถไปอยู่ในจุดที่เราสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่ต้องหันกลับมาดูในแง่ของการdifferentiate บริษัทตัวเองนะครับทำยังไงให้องค์กรของเรานะครับหรือว่าสินค้าของเราเนี่ยแตกต่างจากกลุ่มคู่แข่งอื่นๆนะครับในตลาดปัจจุบันนะครับแน่นอนเนี่ยมันก็จะมีอยู่key differentiator หลักๆนะครับที่มีการเซอร์เวย์มาแล้วก็ทุกคนนะครับที่ให้การเซอร์เวย์เนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับคือก่อนที่คือถ้าสมมติตัวเองอยากจะแตกต่างหรือว่า differentiate จากคอมเพนิเตอร์เจ้าอื่นได้เนี่ยจะต้องแน่นอนคือเราต้องมีเครื่องมือที่พร้อมแล้วก็เข้ามาสนับสนุนการทำงานในการเดินธุรกิจให้ไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัว customer experience นะครับก็คือการที่มีการปฏิสัมพันธ์กับทางลูกค้าเองเนี่ยจะต้องแน่นอนก็คือทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าการรับบริการจากบริษัทของเราเองเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นที่น่าจดจำนะครับทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะกลับมาใช้บริการกับบริษัทของเราอีกนะครับกับสินค้าของเราอีกนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวเรื่องงานโอเปอเรชั่นแน่นอนก็คือจะเป็นในเรื่องของโอเปอเรชั่นภายในที่จะต้องเข้าไปจัดการนะครับตัวหลังบ้านก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการจัดการนะครับเพื่อที่สามารถที่จะช่วยสนับสนุนในงานของหน้าบ้านได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราจะเห็นในเรื่องของตัวเรื่องของตัวแอสเซทต่างๆนะครับงานบริการแอสเซทตัวที่เป็นอาจจะเป็นสินทรัพย์ในองค์กรนะครับที่จะมาช่วยรันธุรกิจนะครับขององค์กรนั้นๆให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการแก้ปัญหานะครับแล้วก็เวลาที่มีเรื่องเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงของการให้บริการเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งdifferentiator ที่สำคัญนะครับที่จะสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าเนี่ยให้เข้ามาใช้งานบริการของเราได้ดีมากขึ้นนะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของเรื่องของตัว
ตัวฟิวเจอร์โฟกัสนะครับที่เมื่อในกลุ่มบริษัทเหล่านี้นะครับหันมาให้ความสนใจเรื่องของตัวธุรกิจให้บริการมากยิ่งขึ้นนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวฟิวเจอร์แพลนนะครับที่องค์กรเหล่านั้นเนี่ยเขามองแล้วว่าโอเคเขาจะต้องมีการทำอะไรบ้างหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแง่ของตัวการทำงานหรือว่าตัวเทคโนโลยีในส่วนของเรื่องไหนบ้างนะครับหลักๆก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวข้อมูลหรือว่าตัว Big Data นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการนำตัว Cloud เทคโนโลยีมาใช้นะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหรือว่าเดินธุรกิจได้ยิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวอย่างเช่นการบริหารจัดการเรื่องตัวสินค้านะครับแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องของ Workforce นะครับแล้วก็จะรวมไปถึงเรื่องของการที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เป็นตัว Emerging Technology พวกนี้นะครับมาใช้ในองค์กรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวประเด็นสำคัญนะครับที่ในส่วนของตัวกลุ่มธุรกิจนะครับที่กำลังจะเข้ามาหรือว่ามีการเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวอุตสาหกรรมการให้บริการแล้วเนี่ยพยายามที่จะมีการวางแผนนะครับแล้วก็มองตัวเองในอนาคตว่าจะต้องมีการปรับปรุงในส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็คือเราจะเห็นได้จากตัวเซอร์เวย์ล่าสุดก็คือว่าจะมีในเรื่องของตัวเทคโนโลยีวิชลิสต์นะครับหรือว่าความต้องการที่จะต้องมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้ให้กับองค์กรนะครับของตัวเองนะครับซึ่งตัวเทคโนโลยีที่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะมาแรงที่สุดเลยก็คือจะเป็นตัวที่เรียกว่า Remote Assistant นะครับตัว Remote Assistant จริงๆเนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้กับทีมที่เป็นทีมเซอร์วิสหน้าบ้านนะครับที่อาจจะอยู่ติดกับลูกค้าออนไซต์นะครับสามารถที่จะทำงานร่วมกับทางทีมหลังบ้านที่อาจจะอยู่อีกโลเคชันหนึ่งได้นะครับอาจจะเป็นในแง่ของการถ้าเรามองไปอย่างเช่นการซ่อมบำรุงนะครับทีมที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยนะครับเขาอาจจะใช้ตัวเทคโนโลยีที่เป็น Remote Assistant นะครับในการที่ Communicate หรือว่าสื่อสารกับทางทีมหลังบ้านแล้วก็ช่วยกันประสานงานร่วมกันแก้ไขนะครับเพื่อจะหาโซลูชันให้กับลูกค้านะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับภายใต้ SLA ที่มีการตกลงกันแบบนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เราจะเริ่มเห็นว่ามันมีในเรื่องของตัว Remote Assistant เนี่ยถูกนำมาใช้ในธุรกิจต่างๆแล้วนะครับมากขึ้นนะครับในโดยเฉพาะต่างประเทศนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็น Remote Assistant เนี่ยมารันธุรกิจในบ้านเรานะครับได้เห็นมากยิ่งขึ้นภายในอนาคตอันใกล้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัว knowledge management นะครับซึ่งบางคนอาจจะเซอร์ไพรส์ว่า knowledge management เนี่ยมีเข้ามาอยู่ในที่เป็นเทคโนโลยี wish list ขององค์กรนะครับที่เขาพยายามจะเข้ามาในส่วนของตัว service manage service industry ด้วยอย่างนั้นหรอนะครับซึ่งแน่นอนครับคือตัว knowledge management เนี่ยมันก็จะเป็นอีก key function หนึ่งนะครับ key เทคโนโลยีตัวหนึ่งที่แน่นอนจะเข้ามาช่วยให้เป็นพื้นที่สำหรับองค์ความรู้ให้กับทางพนักงานหรือว่าทางทีมช่างนะครับที่จะต้องออกไปให้บริการลูกค้านะครับเวลาที่มีการเกิดปัญหานะครับเป็น case study ต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนคือตัว library หรือว่าตัว knowledge management เนี่ยนะครับจะสามารถจัดเก็บแล้วก็ทำเป็นในส่วนของตัวฐานข้อมูลนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าทางทีมให้บริการ Service Provider ต่างๆเนี่ยนะครับสามารถเข้ามา Access แล้วก็ดูในเรื่องของตัว Knowledge ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของตัว Customer Self Service นะครับแน่นอนก็คือเราอาจจะนึกถึงในเรื่องของแพลตฟอร์มที่ตัวลูกค้าเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาติดต่อประสานงานกับทางผู้ให้บริการได้นะครับอาจจะเป็นช่องทางอาจจะผ่านตัวแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านเว็บไซต์นะครับก็คือแน่นอนก็คือตัวเทคโนโลยีตรงนี้นะครับสามารถที่จะทำให้ customer experience เนี่ยระหว่างตัวลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็รู้สึกนะครับดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับถ้าสมมติว่าตัวเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาช่วยปรับใช้นะครับเข้ากับลูกค้าขององค์กรของตัวเองนะครับ
แล้วก็มีในเรื่องของตัววอร์ตี้แมเนจเมนต์นะครับเรื่องของการรับประกันนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลนะครับตัวสินค้าแน่นอนก็คือสำหรับลูกค้าเองเนี่ยแน่นอนถ้ามีเรื่องของตัววอร์ตี้งานรับประกันเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการนะครับแล้วก็แน่นอนการที่เราจะให้การบริการในเรื่องของตัวงานประกันได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีตัวข้อมูลแล้วก็ตัวระบบจัดการนะครับที่จะเข้ามาช่วยรันในส่วนของตัวเรื่องของงานวอร์แรนตีตรงนี้นะครับกับลูกค้าของเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวอื่นนะครับเรื่องของตัว variable นะครับตัวที่เป็น device ต่างๆนะครับที่จะต้องเข้ามาช่วยปรับใช้นะครับกับทีมงานกับทางทีมเซอร์วิสนะครับให้สามารถได้รับข้อมูลนะครับหรือว่าได้รับการแจ้งเตือนหรือว่ามีการ request จากลูกค้าเนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็แล้วก็จะมีอย่างตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการทำ simulation ต่างๆนะครับการทำ digital twin พวกนี้นะครับรวมไปถึงของเรื่องของการวางแผนนะครับ scheduling optimization แล้วก็อย่าง Internet of Things ก็จะเป็นท็อปิกที่เราน่าจะคุ้นเคยกันมาในช่วงหลายๆปีหลังนี้อยู่แล้วนะครับการที่เรามีการดึงข้อมูลจากตัวอุปกรณ์นะครับหรือ device นะครับที่มีการติดตั้งในสถานที่ต่างๆแล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยกลับมาวิเคราะห์เพื่อจะสามารถให้บริการกลุ่มลูกค้าของตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เหล่านี้ก็จะเป็นตัวเทคโนโลยีที่ตอนนี้นะครับถ้าเราไปถามผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะมีการวางแผนแล้วก็ให้ความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมาใช้ในองค์กรของเขาเองนะครับแล้วก็พูดถึงตัวเทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยแน่นอนคือมันก็จะไปสอดคล้องกับตัวแผนนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมีตัวเทคโนโลยีอันไหนบ้างนะครับที่ทางกลุ่มธุรกิจต่างๆเนี่ยมีการเริ่มเข้ามาปรับใช้นะครับมีการเริ่มในส่งงาน implement นะครับนำตัวเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยให้ช่วยการทำงานในโดยเฉพาะในแง่ของงานบริการนะครับก็จะค่อนข้างสอดคล้องกับตัวที่เป็นกราฟที่ผมโชว์เมื่อสไลด์หน้าที่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวที่เป็นRemote Assistant เนี่ยก็คือจะอยู่ในตัวที่เป็นท็อปเทคโนโลยี Adoption นะครับก็คือมีการวางแผนที่จะนำตัวเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้นะครับโดยสังเกตได้จากตัวกราฟสีส้มนะครับตัวกราฟสีส้มก็คือจะเป็นตัว Plan to Implement นะครับหรือว่ามีการวางแผนที่จะนำตัวเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวที่เป็นกราฟสีฟ้าก็คือจะเป็นข้อมูลที่ผมบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการเริ่มเอามาปรับใช้มากขึ้นแล้วนะครับครับก็จากตัวข้อมูลเทรนด์แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตัว challenge ที่เกิดขึ้นนะครับในโดยเฉพาะอุตสาหกรรมของการงานให้บริการนะครับเรานะครับในส่วนของตัวระบบ IFS เองเนี่ยครับเราก็เข้าใจดีนะครับแล้วก็มีการจริงๆเนี่ยเรามีทีมเอ็กซ์เพิร์ทนะครับที่อยู่เมืองนอกแล้วก็อยู่ทั่วโลกเลยนะครับในการที่จะดูในส่วนของตัวความต้องการของลูกค้านะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของที่ให้งานให้การให้บริการในส่วนของตัวงานบริการตรงนี้นะครับเรามีการพัฒนาตัวระบบนะครับขึ้นมาซึ่งในตัวระบบเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยนะครับของเราจะชื่อว่าตัว IFS Cloud นะครับเราจะมีตัวโซลูชันที่ชื่อว่าตัว Service Management นะครับซึ่งตัวโซลูชันตัวนี้ครับจะเข้ามาช่วยนะครับให้กับองค์กรนะครับไม่ใช่เฉพาะองค์กรที่ให้งานให้การบริการในส่วนของตัวงานเซอร์วิสอย่างเดียวนะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมทุกๆอุตสาหกรรมเลยนะครับที่ตอนนี้นะครับเริ่มมีการปรับตัวแล้วก็หันมาโฟกัสในส่วนของตัวงานบริการมากขึ้นนะครับตัวระบบของ FSA เนี่ยนะครับเราจะมาพร้อมตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับที่จะครอบคลุมในส่วนของงาน Service Management ทั้งหมดเลยนะครับจากตัวไซต์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพคร่าวๆนะครับว่าในแง่ของฟังก์ชันของ FSA เนี่ยนะครับเราจะครอบคลุมนะครับตั้งแต่ในเลเวลของ Business นะครับจนไปถึงของตัวงาน Operation นะครับในส่วนของตัวงาน Service Management เองเนี่ยนะครับเราก็จะมีโมดูลนะครับ
อย่างเช่นเรื่องของตัวการทำคอนแทรคหรือว่าวอร์ranty management นะครับเรื่องของการบริหารเรื่องของ field service management นะครับเรื่องของตัว repair center management workforce management พวกนี้ครับก็จะเป็นโมดูลหลักนะครับที่อยู่ภายใต้ของตัวฟังก์ชันโซลูชันของตัว service management ของ IFS เรานะครับซึ่งตัวระบบของ IFS เองเนี่ยนะครับเราจะรันนะครับควบคู่ไปกับตัวโซลูชันอื่นๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคีย์คอนเซปต์ของ FSA เนี่ยนะครับเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของตัวซิงเกิลแพลตฟอร์มนะครับโดยที่ว่าเราจะมีตัวฟีเจอร์นะครับที่สามารถที่จะออฟเฟอร์ให้กับทางลูกค้าของเราในธุรกิจต่างๆเนี่ยสามารถนำตัวโซลูชันของเราเนี่ยไปใช้ในมิติต่างๆได้นะครับอย่างวันนี้ที่ผมมาโฟกัสก็คือจะเป็นเรื่องของตัว Service Management นะครับซึ่งแน่นอนก็คือในมิติอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว ERP นะครับตัวโซลูชันที่เป็น ERP ในการบริหาร Resource ในองค์กรนะครับเรื่องของตัว Asset Management นะครับหรือว่าในแง่ของการบริหารสินทรัพย์พวกนี้ครับเราก็สามารถที่จะทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันของ FS Cloud เวอร์ชันล่าสุดตัวนี้ได้นะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะลงลึกไปที่ในตัวฟังก์ชันเนี่ยนะครับอยากจะอธิบายให้ทุกท่านได้เห็นภาพเกี่ยวกับตัว Differentiator หรือว่าสิ่งที่ IFS เนี่ยพยายามจะแยกตัวเองออกจากคู่แข่งในตลาดปัจจุบันนะครับหลักๆเนี่ยเราจะมีตัวที่มันเป็น Key Differentiator เนี่ยทั้งหมด5ตัวนะครับตัวที่1เลยก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว Industry Depth นะครับคือทาง IFSA เนี่ยเราให้ความสำคัญนะครับในแง่ของตัวอุตสาหกรรมนะครับในแน่นอนคือในอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีความต้องการ requirement เนี่ยที่แตกต่างกันนะครับปัจจุบันเนี่ย IFSA เนี่ยเรามีทีม expert นะครับที่คอยที่จะมีการทำ survey แล้วก็มีการติดต่อกับลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกที่ทางทีม prospect ด้วยครับว่ามันมีความต้องการอะไรใหม่ๆบ้างนะครับที่ลูกค้าในปัจจุบันในอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมีความต้องการนะครับแล้วทาง FSA เนี่ยก็คือนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาทำการดีไซน์แล้วก็ออกเป็นโซลูชันนะครับอยู่ในตัวของ IFS Cloud ของเราเองนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยของเราซื้อตัวระบบ IFS ไปใช้เนี่ยเขาจะได้เป็นเซตตัวโซลูชันที่ถูกดีไซน์แล้วก็มาพร้อมกับตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับที่รองรับตัว requirement ของลูกค้าคนนั้นๆโดยเฉพาะนะครับเราปัจจุบันเนี่ยเราจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราให้ความสนใจหรือว่าโฟกัสอยู่นะครับหลักๆเลยก็คือจะมีในเรื่องของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมเซอร์วิสนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นตัวงานผลิตนะครับ manufacturing industry มีในส่วนของกลุ่มที่เป็นutility and energy พวกนี้นะครับกลุ่มพลังงานนะครับแล้วเราก็จะมีในกลุ่มของงานพวก construction นะครับกลุ่มงานที่เป็น engineering พวกนี้นะครับก็คือจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่ตอนนี้นะครับเรามีตัว solution set พร้อมที่จะนำเสนอทางลูกค้าของเรานะครับหรือว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับที่อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจเหล่านี้นะครับเราก็มีโซลูชันพร้อมนะครับที่จะเข้าไปนําเสนอแล้วก็ช่วยลูกค้าให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของตัว differentiator ตัวที่2ก็คือเรื่องของตัว single product นะครับหรือว่าเมื่อสักครู่ที่ผมเกริ่นไปในเรื่องของตัว one single platform นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย IFS มีโซลูชันหลายตัวนะครับไม่ได้เฉพาะแค่ตัว service management อย่างเดียวเรายังมีตัวระบบที่เป็น enterprise resource planning นะครับหรือตัว ERP เรามีตัวที่เป็น Enterprise Asset Management นะครับหรือว่าตัว EAM แล้วก็ยังมีตัวที่เป็นงานที่เป็น Digital Transformation อื่นๆนะครับที่ทาง IFS เนี่ยเขามีตัว Solution เนี่ยมารองรับนะครับซึ่งตัว Solution เหล่านี้ครับมันจะถูกดีไซน์แล้วก็อยู่สามารถ Run อยู่บนตัว Single Platform ของ IFS เองนะครับข้อดีก็คือว่านับถ้าสมมุติวันนี้ลูกค้าจะต้องการใช้ ERP เนี่ยนะครับแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีการขยายไปใช้ในส่วนตัวงานเซอร์วิสหรือว่างานตัวที่เป็น Asset Management แบบนี้ครับลูกค้าเองเนี่ยสามารถที่จะActivate นะครับตัว
ฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่ภายใต้ระบบเดิมของ iOS ได้เลยนะครับซึ่งมันจะไปตัดปัญหาเรื่องของการที่จะต้องไปทำการอินทิเกรชันนะครับระหว่างตัวระบบ2ตัวหรือว่ามากกว่านั้นแบบนี้ครับทำให้การทำงานเนี่ยมันเป็น one single platform อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยก็คือจะสมูทลื่นไหลมากยิ่งขึ้นตัวข้อมูลนะครับก็คือจะถูกจัดเก็บอยู่ในตัวแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับแบบนี้แล้วก็แน่นอนก็คือตัว differentiator ตัวที่3ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว innovation นะครับที่ทาง iOS เนี่ยให้ความสำคัญมากเป็นระดับต้นๆเลยก็คือเราพยายามที่จะมีการเติมในส่วนของตัวฟังก์ชันใหม่ๆเข้าไปในส่วนของตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับจากตัวระบบ iOS Cloud เนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวที่เป็นตัวอัปเดตนะครับมีการอัปเดตให้กับตัวโซลูชันของ iOS Cloud เนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นไซเคิลอยู่แล้วนะครับทำเป็นการให้ความมั่นใจทางลูกค้าด้วยว่าลูกค้าจะได้ใช้ตัวระบบที่ทันสมัยแล้วก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ของ iOS เองเนี่ยนะครับเรามีออปชันในแง่ของการ deploy นะครับคือทางลูกค้าเองเนี่ยสามารถที่จะเลือกว่าเป็นตัว cloud หรือว่าเป็น on premise นะครับที่เป็นตัว server deployment นะครับของตัวเองได้นะครับคือถ้าเทียบกับคู่แข่งเจ้าอื่นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีลูกค้ามีทางตัวซอฟต์แวร์ provider บางเจ้าครับที่เขาจะมีแค่ออปชันเดียวก็คือลูกค้าจะต้องใช้เป็นในลักษณะของ Cloud Deployment นะครับแต่ของ FSA เนี่ยเรายังเห็นว่าในปัจจุบันเองเนี่ยคือก็ยังมีกลุ่มผู้ใช้งานหรือว่าองค์กรที่อาจจะยังไม่ได้มีศักยภาพหรือว่ายังไม่ได้มีความพร้อมมากเพียงพอที่จะ move ตัวเองไปใช้ในส่วนตัว Cloud Solution ได้นะครับแล้วก็ยังมีตัวที่มันเป็นArchitecture ที่เป็นตัว On-Premise มานำเสนอลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวที่เป็น experience ตัว user experience เนี่ยครับเรามีการดีไซน์นะครับตัวหน้าจอการใช้งานบนตัวระบบ iOS Cloud ทั้งหมดนะครับเพื่อให้สามารถตอบโจทย์กับลูกค้าในปัจจุบันเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราพยายามจะดีไซน์การทำงานพวก workflow ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งตัวหน้าจอนะครับพวกนี้นะครับให้มันสอดคล้องกับการทำงานที่มีการประสบพบเจอในปัจจุบันนะครับเราพยายามจะทำให้ระบบของเราเนี่ยใช้งานได้ง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการซัพพอร์ตกับทีมซัพพอร์ตยูเซอร์ของเราเองนะครับแน่นอนคือยูเซอร์ถ้าเจอระบบที่ใช่สามารถใช้งานง่ายแน่นอนก็คือการทำงานก็จะพัฒนาสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยของ iOS เนี่ยถ้าพูดในแง่ของตัวระบบ Field Service Management นะครับเราถูกจัดนะครับอยู่ในกลุ่มของ Leader นะครับจากอันนี้คือจากการสำรวจของ Gartner เองนะครับซึ่ง Gartner เนี่ยเขาเป็นเหมือนองค์กรที่ทำการเซอร์เวย์นะครับอยู่ในต่างประเทศแล้วก็จะมีการเหมือนกับจัดลำดับแล้วก็ให้สกอร์กับทางโซลูชันพรอไวเดอร์นะครับในตลาดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูว่าซอฟต์แวร์ตัวไหนนะครับมีความสามารถมีศักยภาพนะครับในมิตินั้นๆบ้างนะครับอย่างตัวนี้ก็คืออย่างผมบอกคือจะเป็นการจัดลำดับในแง่ของตัว Field Service Management นะครับก็จะเห็นว่าของ FSA เนี่ยเราอยู่ในส่วนของท็อปใน Quadrant ของกลุ่ม Leader นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานละกันนะครับที่เราสามารถที่จะให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าได้ว่าด้วยโซลูชันของเราเองเนี่ยนะครับเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งต่อนะครับตัวความสามารถนะครับตัวโซลูชันของเราเองเนี่ยให้กับทางลูกค้าได้ใช้งานนะครับแล้วก็จากที่มีการเซอร์เวย์เนี่ยตอนนี้คือเราอยู่ในส่วนของท็อปนะครับโดยถ้าเรามีการคอมแพร์กับคู่แข่งเจ้าอื่นเนี่ยนะครับเราก็ยังอยู่ในส่วนของตัวท็อปลีดเดอร์นะครับซึ่งเนี่ยเราอยู่ในส่วนของตัวคอร์เดียนตรงนี้มาหลายปีนะครับแล้วก็เราพยายามจะพัฒนาในส่วนของตัวโซลูชันของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับ
ในกลุ่มลูกค้าของเราเองเนี่ยนะครับเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ใช้ตัวโซลูชันตัวงานเซอร์วิสของเราเนี่ยนะครับอยู่หลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทเลยนะครับที่ใช้อยู่นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีอย่างกลุ่มลูกค้านะครับที่อยู่ในส่งตัวเทเลคอมนะครับก็จะมีอย่างบริษัท Orange นะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าอย่างเอริกสัน Motorola พวกนี้ครับก็ใช้ตัวโซลูชันตัว Field Service Management ของ IPS อยู่นะครับในกลุ่มของที่เป็น Energy Utility อะครับก็จะมีชื่อที่เราอาจจะคุ้นๆนะครับอย่างที่เป็น MERS นะครับหรือว่าที่เป็น Statnet พวกนี้ครับก็เราก็จะคุ้นชื่ออยู่นะครับกลุ่มของ Manufacturing นะครับเราก็จะมีอย่าง Abbott นะครับ Nikon นะครับ Honeywell Electrolux พวกนี้ครับก็มีใช้ในส่วนของตัว Solution Service Management ของเราเช่นกันนะครับแล้วก็ยังจะมีกลุ่มที่เป็น Service Provider อื่นๆนะครับที่ก็มีนำตัว Solution ของ IPS ของเราเนี่ยไปใช้นะครับควบคู่กับธุรกิจของเขาด้วยนะครับแล้วก็จากเซอร์เวย์นะครับล่าสุดนะครับกลุ่มลูกค้าของ IPS เองเนี่ยหลังจากที่มีการนำระบบ IPS ไปใช้เนี่ยครับจะเราสามารถที่จะเห็น improvement นะครับการพัฒนาในส่วนของการทำงานภายใต้องค์กรของลูกค้าของเราเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว service team นะครับสามารถเพิ่ม productivity ได้มากขึ้น10%นะครับตัวที่เป็น work order นะครับตัวใบสั่งงานที่มีการยิงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากทางลูกค้าเองหรือว่าจากchannel อื่นๆก็ดีเงี้ยครับก็คือเราทางกลุ่มลูกค้าของเราเองเนี่ยสามารถที่จะ complete ตัวใบงานเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งในแต่ละวันเนี่ยสามารถ complete ตัว job ได้มากขึ้นถึง28%นะครับแล้วก็ในแง่ของการที่มีการ deliver ตัว service ก็สามารถที่จะ improve ได้สูงถึง14%นะครับจากการที่มีการนำตัวระบบ IPS ไปใช้นะครับแน่นอนก็คือด้วยตัวโซลูชันของตัว Service Management เองครับมันก็จะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถimprove แล้วก็สามารถที่จะรับในตัวของ value หรือว่า benefit จากตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวที่เป็น top benefit จริงๆของ field service เลยเนี่ยที่เรามีการเข้าไปเซอร์วิสลูกค้าเนี่ยหลักๆเลยก็จะมีในเรื่องของตัว customer experience นะครับพอมีระบบมารันหลังบ้านนะครับมีข้อมูลพร้อมแล้วก็สามารถรู้ถึงปัญหาของลูกค้าได้เนี่ยก็คือสามารถจะทำให้ทางทีมงานเนี่ยสามารถเข้าไปแก้ปัญหาเข้าไปติดต่อประสานงานแล้วก็ให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้ในเรื่องของตัว customer experience เนี่ยมีการพัฒนาสูงนะครับแล้วเป็นtop benefit นะครับที่ลูกค้าของเราเนี่ยมีการนำตัวระบบ IPS ไปใช้ในองค์กรนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวเรื่องของ revenue แน่นอนก็คือพอมีการปรับในส่วนของตัวระบบนำตัวระบบ IPS ไปใช้เนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะเพิ่มรายได้แล้วก็มีการmanage ตัว cost ภายในองค์กรเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการที่จะทำตัว develop ตัวservice ใหม่ๆนะครับก็สามารถที่จะวางแผนจัดการนะครับภายในระบบของ IPS ของเราเองเนี่ยได้แล้วก็สามารถที่จะนำตัวแผนเหล่านั้นหรือว่าสินค้าเหล่านั้นที่เราต้องการจะนำออกไปสู่ตลาดหรือไปนำเสนอให้ทางลูกค้าเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการทำ forecast นะครับการวางแผนในส่วนของตัว workforce หรือว่าทีมงานขององค์กรเองนะครับพวกเนี้ยนะครับก็คือจะเป็น top benefit ที่ทางกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ได้หลังจากที่มีการนำตัวระบบ IPS ไปใช้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับระบบ IPS ของเราคืออยากจะนำเสนอในส่วนของตัว IPS Cloud Solution ของเราตัวนี้นะครับเรามีตัวแพลตฟอร์มนะครับที่ให้บริการอยู่ก็คือจะมีทั้งในส่วนที่เป็นเว็บเบสนะครับที่ทางยูเซอร์เองเนี่ยจะสามารถล็อกอินเข้าไปใช้ผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวโมบายแอปนะครับเราก็จะมีตัวที่เป็นnative mobile apps เลยนะครับที่ดีไซน์มาสำหรับงานโอเปอเรชันต่างๆนะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะในงานของตัวงานเซอร์วิสเนี่ยเราก็จะมีตัวแอปนะครับมาให้กับทางยูเซอร์เนี่ยได้ใช้งานโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาจจะเป็นทางทีมเอนจิเนียร์นะครับหรือว่าทางทีมเซอร์วิสเอเจนต์พวกนี้ครับเราก็จะมีตัวแอปนะครับที่ทางยูเซอร์เองเนี่ยสามารถใช้ผ่านตัวระบบ Android นะครับระบบ iOS หรือว่าตัว Windows Mobile ได้นะครับแล้วก็ขออนุญาตพูดในส่วนของตัวคอนเซ็ปต์ของตัวฟังก์ชันฟีเจอร์ของระบบ Field Service Management ของ iOS นิดนึงนะครับก็จากสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมให้เห็นภาพคร่าวๆว่าตัวระบบ iOS Cloud เนี่ยมันเป็น One Single Platform นะครับคือนอกเหนือจากในแง่ของตัวที่เป็นงานของงานเซอร์วิสแล้วเนี่ยนะครับตัวระบบ iOS ของเราเองเนี่ยยังสามารถไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆนะครับอย่างในหน้าจอในหน้าจอที่ทุกท่านกำลังเห็นตอนนี้ก็คือในส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นในแง่ของงานเซอร์วิสทั้งหมดนะครับที่เราอาจจะมีการบริหารจัดการเรื่องของ Work Order นะครับแล้วก็ไป Connect ในส่วนของตัวเรื่องของ Contract Management ทำเรื่อง Warranty นะครับดูในเรื่องของการวางแผน Resource Planning วางแผนตัวทีมช่างทีมEngineer ของเราพวกนี้ครับจากคอตรงนี้นะครับมันสามารถลิงก์ไปที่ตัวงาน Operation อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว Human Resource นะครับเรื่องของตัว Quality Assurance นะครับเรื่องของDocument Management แล้วก็สุดท้ายเลยที่เป็น Bottom Line เลยก็คือเราสามารถที่จะไปลิงก์กับระบบ Finance นะครับทำในเรื่องส่วนของการวางบิลเก็บเงินนะครับวาง Invoice พวกนี้นะครับจะอยู่ในภายใต้ระบบ iOS Cloud บนแพลตฟอร์มของเราทั้งหมดเลยนะครับตัว Flow ตรงนี้ครับก็คือจะครอบคลุมนะครับงานเซอร์วิสทั้งหมดนะครับแล้วนอกจากงานเซอร์วิสแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะไปคอนเน็กต์ในส่วนงานโอเปอเรชั่นอื่นๆได้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังตอนนี้ที่อาจจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานผลิตหรือว่าเป็นโรงงานโลจิสติกเป็นอุตสาหกรรมโลจิสติกเหล่านี้ครับก็คือถ้าเรามีตัวที่เป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันที่หรือว่าตัวโซลูชันที่มีการใช้งานอยู่แล้วครับก็คือมันก็สามารถที่จะเข้ามาลิงก์นะครับกับตัวเซอร์วิสของเราได้นะครับแล้วก็ตัวเซอร์วิสแมเนจเมนต์ของ iOS เนี่ยเรามาพร้อมกับตัววางแผนนะครับจะเป็นในส่วนของตัว Schedule Optimization นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันมีความสามารถที่สามารถวางแผนในเรื่องของตัว Resource นะครับแล้วก็สามารถดูลึกไปถึงการเดินทางได้นะครับคือความหมายก็คือว่าถ้าสมมุติใน1 วันเนี่ยเรามีใบงานนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการส่งทีมงานออกไปให้บริการลูกค้าในโลเคชันต่างๆเนี่ยครับตัวระบบ iOS ตัวเนี้ยนะครับสามารถที่จะวางแผนให้ช่างแต่ละทีมหรือว่าแต่ละคนได้เลยว่าด้วยลิสต์งานทั้งหมดที่ถืออยู่ในวันเนี้ยจะต้องไปที่จะควรจะต้องไปซัพพอร์ตลูกค้าเจ้าไหนก่อนนะครับเพื่อเป็นการ optimize การเดินทางให้ดีมากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการเดินทางซ้ำซ้อนหรือว่าการเดินทางที่อาจจะเหมือนใช้เวลามากกว่าปกตินะครับตัวระบบตัวนี้ก็คือจะเข้ามาช่วยวางแผนการเดินทางของทีมงานนะครับได้แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงในตัวของโมบายแอปก่อนหน้านี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัว user interface นะครับที่ผมอยากจะมานำเสนอให้ทางท่านผู้ฟังได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่ดีไซน์มาสำหรับทางทีมเทคนิคเชียนนะครับหรือว่าทางทีมเอนจิเนียร์นะครับที่จะเข้าไปติดต่อประสานงานกับทางลูกค้าเวลาที่มีการรับงานนะครับเปิดใบงานมาเนี่ยทางตัวเทคนิคเชียนเองเนี่ยสามารถที่จะดูใบงานของตัวเองผ่านตัวระบบผ่านตัวโมบายแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโทรศัพท์มือถือหรือว่าตัวแท็บเล็ตของตัวเองได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูที่เป็นรายละเอียดนะครับดูสถานะของใบงานนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของตัว Request นะครับที่มีการส่งต่อมาจากทางลูกค้าเนี่ยมันก็จะโชว์อยู่บนตัวแอปตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปตัวนี้มันก็ลิงก์ไปเรื่องของการ Scanning Barcode Scanning QR Code นะครับอาจจะเป็นในเคสที่เข้าไปสแกนในส่วนของตัวสินค้าแล้วก็อาจจะดูในเรื่องของประวัติงานซ่อมพวกนี้ครับ
ก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็ดึงข้อมูลตัวนั้นขึ้นมาโชว์บนตัวแอปได้เลยนะครับอีกทั้งเรายังมีในเรื่องของตัวที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์นะครับเป็นการเซ็นการรับงานนะครับยกตัวอย่างคืออาจจะมีการเซ็นรับงานจากทางลูกค้าเนี่ยเราก็จะมีโซลูชันตัวนี้นะครับนำเสนอซึ่งทางตัวเทคนิเชียนเองนะครับสามารถที่จะให้มีการปิดงานแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเซ็นยืนยันผ่านในตัวของแอปตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเป็นการปรับในส่วนของตัวงานโอเปอเรชั่นเนี่ยให้มันสอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะมีตัวที่เป็นWorkflow Configuration นะครับที่ทาง User เองเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวโซลูชันตัวนี้ไปปรับในแง่ของงานโอเปอเรชั่นนะครับ Sequence ของการงานให้การให้บริการนะครับเรื่องของการstep ของการ approve งานต่างๆเหล่านี้ครับก็คือเราจะมีตัว workflow configuration ตัวนี้นะครับเป็นอีกโซลูชันหนึ่งนะครับที่ user สามารถที่จะนำไปแล้วก็ดีไซน์นะครับตัวงานโอเปอเรชั่นในแต่ละ process ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน process ของการให้งานบริการให้บริการนะครับการเปิด job การปิดใบงานกับทางลูกค้านะครับหรือว่าการวางบินการเก็บเงินกับลูกค้าเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนโฟลผ่านตัว workflow configuration ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็นอกจากในเรื่องของตัวฟังก์ชันในแง่ของ operation แล้วเนี่ยเรายังมีในส่วนของเรื่องของreporting นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับของ iOS เองเนี่ยเราจะมีที่เป็น standard dashboard นะครับมาเป็น preview package นะครับมาให้กับทาง user ได้ใช้งานนะครับตัวที่เป็น dashboard ของ iOS เนี่ยเราจะชื่อว่า iOS Lobby นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีตัวที่เป็น standard preview dashboard นะครับหรือว่าตัว Lobby ตัวเนี้ยนะครับครอบคลุมทุกโมดูลเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะของตัวงาน service management เนี่ยนะครับเราก็มีตัวที่เป็น Lobby standard เนี่ยทำเป็น preview เสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวทาง user เองนะครับสามารถที่จะนำ Lobby ตัวเนี้ยไปใช้ได้เลยนะครับกับงาน operation ของโดยเฉพาะงาน service นะครับแล้วก็เราก็ยังมี reporting ในมิติอื่นๆนะครับเราจะมีตัวที่เป็น business reporter ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นโซลูชันของ iOS ตัวหนึ่งนะครับที่เราทำเป็น add on บนตัว Excel แล้วก็ไป connect กับฐานข้อมูล iOS นะครับซึ่งตัวนี้ประโยชน์ก็คือทาง user เองสามารถที่จะดึงข้อมูลนะครับที่เป็น real time data เนี่ยมาพล็อตนะครับลงบนตัวระบบ Excel แล้วก็สามารถที่จะใส่พวกที่เป็นฟอร์มูลาต่างๆหรือว่าทำไพวอทพวกนี้นะครับบน Excel ได้เลยนะครับโดยที่ข้อมูลเนี่ยจะวิ่งมาจากฐานข้อมูลของ iOS นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับในการที่ตอนนี้ปัจจุบัน iOS มีโซลูชันตัวนี้มานำเสนอแล้วก็ทาง user สามารถที่จะเล่นนะครับหรือว่าทำตัวรายงานเนี่ยข้อมูลของ iOS ผ่านตัวระบบMicrosoft Excel ได้เลยนะครับแล้วก็เรายังมีตัวที่เป็นservice dashboard นะครับที่ connect กับตัว Power BI นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีตัว connector นะครับที่ทาง user เองเนี่ยสามารถไป connect กับตัว Power BI นะครับได้เลยนะครับก็คืออันนี้จะเหมาะกับลูกค้าที่อาจจะมี license ของตัว Power BI อยู่แล้วครับก็สามารถที่จะนำตัว BI ตัวนั้นเนี่ยมา connect กับตัว iOS ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเนี่ยไปพล็อตแล้วก็ไปทำเป็นตัว visualization บนตัว Power BI ได้นะครับก็จากที่มีการพูดคุยนะครับในส่วนตัวอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในส่วนของตัวงานบริการนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวระบบ iOS นะครับที่จะเป็นตัว core function ในส่วนตัว field service management เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าระบบ iOS ของเราในปัจจุบันตัวนี้ครับมันมาพร้อมกับฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ครอบคลุมนะครับสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับงานบริการแล้วก็จริงๆก็คือสำหรับธุรกิจที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังอาจจะป
ปรับตัวแล้วก็เข้ามาโฟกัสในเรื่องของตัวเซอร์วิสมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็ที่จะสามารถที่จะเข้ามาหาเครื่องมือนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำตัวเอเปสตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเครื่องมือนะครับที่จะเข้าไปช่วยจัดการเรื่องของงานเซอร์วิสได้นะครับของตัวเอเปสเองเนี่ยเรามาพร้อมนะครับฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับที่ซัพพอร์ตทั้งในแง่ของตัว Omni Channel นะครับตัวระบบ FS ของเราเนี่ยสามารถที่จะ connect กับตัวโซลูชันอื่นๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวที่เป็น IoT device ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีตัว connector นะครับหรือว่าตัว API นะครับที่มีการ preview มาแล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาต่อกับเคสต่างๆได้เลยนะครับเรามีตัวที่เป็นตัวโมดูล field service นะครับตัวที่เป็นงานเซอร์วิสแล้วก็มีตัวที่เป็นoperation modules พวกนี้ครับที่รองรับแล้วก็เข้าไปช่วยจัดการในเรื่องของงานบริการได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของตัวโลจิสติกนะครับงานโลจิสติกต่างๆแล้วก็งานเรื่องของการงานซ่อมนะครับงานรีแพร์ตัวที่เป็น scheduling optimization นะครับการวางแผนในเรื่องของ resource การวางแผนการเดินทางนะครับแล้วก็มีโซลูชันตรงนี้นะครับเป็นstandard solution ภายใต้ AWS Cloud Service Management ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวที่เป็นmobile application นะครับเราก็มีตัวapplication ที่ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะไปดีไซน์ใช้กับงาน operation ต่างๆนะครับในองค์กรของลูกค้าเองได้นะครับก็นอกเหนือจากตัว Field Service Management นะครับอย่างที่ผมมีเกริ่นไปช่วงแรกนะครับว่า IPS จริงๆเนี่ยเขามีโซลูชันนะครับรวมไปถึงตัวระบบ EAM นะครับที่เป็น Asset Management แล้วก็ยังรวมไปถึงตัวระบบ Enterprise Resource Planning ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางบริษัท West School ของเราเองก็เรามีทีมงานแล้วก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับลูกค้านะครับให้ความช่วยเหลือกับทางกลุ่มธุรกิจต่างๆนะครับที่มีความสนใจอยากจะนำตัวโซลูชันนะครับไปปรับใช้งานกับองค์กรของตัวเองนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นตัวโซลูชันพอร์ตโฟลิโอของ IPS ที่ปัจจุบันเนี่ยทางบริษัท Research School เองเรามีศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าของเรานะครับก็สำหรับการบรรยายวันนี้นะครับก็จะประมาณเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับหลังจากนี้ถ้าสมมติใครมีคำถามนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบบ IFS Field Service Management นะครับที่ผมมีการนำเสนอไปก็ยินดีนะครับผมยินดีที่จะให้คำตอบแล้วก็เราสามารถที่จะดิสคัสกันในช่วงท้ายตรงนี้ได้นะครับ